นางเอกคนนี้นี่เองโผล่คอมเมนต์ไอจีไฮโซโพกก่อนจะลือว่าเลิกกับอ้ําค่ะเรียกได้ว่าคุณเอสุภชัยที่ออกมาโพสต์คลิปร้องเพลงคู่กับอ้ําพัชราภามีโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ถามสนั่นว่าเลิกกับไฮโซโพกจริงหรือไม่หลังจากไม่มีฉากการฉลองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยล่าสุดค่ะได้มีการเผยถึงประเด็นนี้ตั้งแต่ทั้งเรื่องในการมีข่าวเรื่องมือที่3ขอเช็คก่อนให้แน่นอนต่อพอได้ฟังชื่อออกมาทุกคนตกใจมากค่ะหลังจากที่สัมภาษณ์พี่เอสุภชัยเราทราบเรื่องก็ตกใจนะและพี่เอสุภชัยต้องเช็คด้วยว่ามันจริงไหมเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ไม่มีใครพูดว่าเป็นใครก็เลยยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครว่ามือที่3คนนั้นเนี่ยคือใครแต่ขอเช็คข่าวไว้แน่ใจก่อนแต่เราก็ตกใจจนหัวฟูเลยซึ่งเรารู้ชื่อมาก็ไม่สามารถบอกชื่อได้หรือตัวอักษรย่อก็ไม่ได้แต่เป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งอยู่ในวงการมาสักพักแล้วชื่อนี้ก็คือดังมากๆแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นนางเอกหรือนางร้ายเพราะเดี๋ยวมันจะลึกเกินเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรอให้อ้ําออกมาพูดเองหรือไม่เขาอาจจะงอนกันแค่นั้นเองก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือส่วนเรื่อง for IG เนี่ยอ้ําไม่ได้ for IG ให้โซโพกตั้งแต่แรกยังไงก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงแค่การงอนของทั้งคู่เท่านั้นก็พอล่าสุด3มกราคมค่ะไฮโซโพกออกมาโพสต์สตอรี่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวพร้อมทั้งระบุข้อความใจเย็นๆครับพี่ผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะก่อนนะครับไปกันใหญ่ละงงเบอร์10พร้อมโพสต์คลิปช่วงเวลาที่ใช้อยู่กับครอบครัวแสนอบอุ่นจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะและก่อนหน้าที่ได้มีการเปิดสำหรับสาวที่เข้าไปคอมเมนต์ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคนคนนั้นก็คือสาวแพทลิเซียกูดนั่นเองแต่ก็เป็นการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งความหวังดีและกำลังใจเท่านั้นยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละค่ะThank you.